กราบเรียนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกระผมนายสมพงษ์อุ่นใจผู้อำนวยการโรงเรียนนักปัญญานุกูลผู้เสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสุขุนค่าสพทประเภทบุคคลกลุ่มโรงเรียนเฉพาะความพิการด้านการบริหารจัดการจากที่ข้าพเจ้าได้ย้ายมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเมื่อปี2559ข้าพเจ้าเริ่มด้วยการศึกษาวิเคราะห์สภาพบริบทภายในภายนอกสร้างพันธมิตรเครือข่ายปรับ mindset ของครูบุคลากรสร้างความตระหนักในบทบาทภาระหน้าที่ของแต่ละคนโดยให้หลักคิดเสมอว่าโรงเรียนนั้นเปรียบเหมือนบ้านนักเรียนเปรียบดังลูกครูบุคลากรคือญาติพี่น้องใช้วงจรคุณภาพ PDCA ยึดหลัก Good Governance ศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการทำงานบนพื้นฐาน3เสาหลักได้แก่หลักนิติธรรมหลักคุณธรรมและหลักวิชาการปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องรวดเร็วคุ้มค่ามีประสิทธิภาพมีส่วนร่วมมีเหตุผลมีความสามัคคีมีความรับผิดชอบโปร่งใสตรวจสอบได้สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระยะปานกลางแผนงานโครงการแผนปฏิบัติการประจำปีรวมถึงการร่วมระดมทรัพยากรศึกษาและสร้างรูปแบบการบริหารจัดการของโรงเรียนโดยใช้รูปแบบ 3S MPS สู่คุณภาพ 6G ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนโดยใช้กลไกฟันเฟือง6ตัวไปขับเคลื่อนฟันเฟืองหลักดังนี้เฟืองตัวที่1 S1 กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยยึดหลัก2เงื่อนไข3หลักการสู่ความสมดุล4มิติในการจัดการเรียนรู้แบบปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตโรงเรียนได้รับการรับรองเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาปี2563เฟืองตัวที่2 S2 กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยจะทำแผนการป้องกันแผนการเผชิญเหตุและแผนการฟื้นฟูหลังเกิดเหตุมีการตรวจสอบติดตามเตรียมความพร้อมฝึกซ้อมทบทวนความปลอดภัยจากการเกิดอุบัติเหตุอุบัติภัยและภัยทางสังคมด้านสุขอนามัยและด้านสภาพแวดล้อมในการทำงานโรงเรียนได้รับการรับรองเป็นสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่นปีที่3ติดต่อกันเฟืองตัวที่3 S3 กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้รูปแบบ Care Model ได้แก่ Side Center กลุ่มเด็กพิเศษเป็นศูนย์กลาง Assistant การให้การช่วยเหลือรอบด้านทั้งด้านการศึกษาด้านสังคมด้านอาชีพและด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ Regularity ระบบการทำงาน6ขั้นตอนได้แก่การค้นหาโดยใช้นวัตกรรม Elevate การกระจายอำนาจในการดูแลรับผิดชอบในแต่ละ area การศึกษาและรู้จักผู้เรียนรายบุคคลโดยใช้ Google Map ปักหมุดบ้านนักเรียน History Map and Ecological Theory File System และระบบฐานข้อมูลนักเรียนรายบุคคลน่าน Care System Management Program การคัดกรองนักเรียนโดยใช้ SDQ จำแนกนักเรียนกลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหาการส่งเสริมและพัฒนาการป้องกันและแก้ไขโดยใช้คลินิกเติม4รอได้แก่คลินิกเติมรู้เติมแรงเติมรักและเติมรายได้การส่งต่อทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้ผู้เรียนสามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขรอบด้าน Equalate ปัจจัยร่วมสนับสนุนได้แก่ Teamwork Network และFamily โรงเรียนได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับยอดเยี่ยมจากสพท.ปี2564เฟืองตัวที่4 M กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมเน้นการปลูกฝังเสริมสร้างคุณธรรมอัตลักษณ์4สจพ.สะอาดสุภาพสงบสุจริตจิตอาสาอยู่อย่างพอเพียงโรงเรียนได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนคุณธรรมสพท.ระดับ2ดาวปี2563เรื่องตัวที่5 P กิจกรรมสุขศึกษาโรงเรียนปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากรธรรมชาติปัจจุบันอยู่ระหว่างการขอรับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเฟืองตัวที่6 S กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพการเสริมสร้างสุขภาพให้มีสุขภาพกายดีสุขภาพจิตดีอยู่ในสิ่งแวดล้อมดีโดยใช้รูปแบบเทพโมเดลการทำงานเป็นทีมใช้กิจกรรมที่หลากหลายผ่านกระบวนการ PLC และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองและอยู่ระหว่างการรอผลการรับรองเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเฮดจากการขับเคลื่อนของเฟือง 3S MPS ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการเรียนรู้ดีของครูผู้สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามรูปแบบ SPN Care Model การสร้างและพัฒนาหลักสูตรสารศึกษาที่สอดคล้องกับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการลงมือปฏิบัติการใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบการประเมินผู้เรียนที่หลากหลายตามสภาพจริงเป็นรายบุคคลนำไปสู่นวัตกรรมพิเศษเฉพาะกลุ่มผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยมีปัจจัย SPN สนับสนุนคือการนิเทศแบบกัลยาณมิตรกิจกรรม PLC และการสร้างและประสานเครือข่ายผลจากการดำเนินงานจะเห็นได้ว่าโรงเรียนนักปัญญานุกูลเป็นโรงเรียนที่มีการขับเคลื่อนสู่คุณภาพ 6G ได้แก่บริหารจัดการการจัดการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้สิ่งแวดล้อม
เครือข่ายและนักเรียนดีดังปรากฏผลสำเร็จเป็นเชิงประจักษ์ดังนี้ผลสำเร็จทางการเรียนผู้เรียนมีพัฒนาการเป็นไปตาม IEP มีการศึกษา 2,563 สูงขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 8.82 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนสูงขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 4.56 ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติภาคเหนือครั้งที่69กลุ่มโรงเรียนเฉพาะความพิการโรงเรียนนพยนุกูลได้รับรางวัลเหรียญทองเป็นอันดับที่1ของกลุ่ม33เหรียญทองนักเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากรีฑาคนพิการทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติครูผู้สอนได้รับการเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการเลื่อนเป็นชำนาญการพิเศษจำนวน15รายในปีการศึกษา2562และ2563ผู้ปกครองชุมชนสังคมให้การยอมรับและให้การสนับสนุนโรงเรียนอย่างต่อเนื่องโรงเรียนมีภูมิทัศน์สะอาดบรรยากาศร่มรื่นมีความปลอดภัยและมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายผลจากการบริหารจัดการและความสำเร็จดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการเสนอขอรับรางวัลทรงคุณค่าสพท.ประเภทบุคคลยอดเยี่ยมด้านการบริหารจัดการของข้าพเจ้านายสุพงษ์อุ่นใจผู้อำนวยการโรงเรียนนพยนุกูลขอกราบขอบคุณมาณโอกาสนี้